สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว14นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคลองพยาบาลค่ะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตมีข้อสรุปในการใช้งบประมาณจากปี67และปี68แล้วนะคะโดยไม่ใช้งบจากเงินกู้ธกส.และจะเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่1สิงหาคมติดตามจากคุณอัชราโพศีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชราคะค่ะคุณพึ่งนภาคะงบประมาณที่ใช้อยู่ที่ 450,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มองว่าคนลงทะเบียนน่าจะไม่ถึงเกณฑ์ค่ะโดยอ้างอิงจากการลงทะเบียนโครงการของรัฐที่ผ่านมาค่ะหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะนายกมอบหมายให้นายจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงนะคะซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 450,000 ล้านบาทมาจากงบปี67จำนวน 122,000 ล้านบาทบวกกับงบจากการบริหารจัดการและงบกลางอีก 43,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็งบปี68จำนวน 152,000 ล้านบาทรวมกับงบบริหารจัดการเพิ่มอีก 132,000 ล้านบาทนะคะทั้งนี้โครงการดังกล่าวรัฐบาลยังเห็นว่าสามารถสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้แม้จะมีเม็ดเงินใหม่เพียง 122,000 ล้านบาทก็ตามค่ะนายจุลพันธ์ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังไม่มีการลดขนาดแต่ว่าปรับตั้งปรับให้พอเหมาะกับของงบประมาณนะคะเนื่องจากมองว่าคนลงทะเบียนน่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้โดยอ้างอิงจากการลงทะเบียนโครงการของรัฐที่ผ่านมานะคะแต่หากมีผู้เข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนก็สามารถบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็ใช้เครื่องมือทางการคลังเข้ามาเติมเงินได้ค่ะและล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะบอกว่าเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ในวันที่1สิงหาคมค่ะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะนายกรัฐมนตรีนัดแล้วนะคะที่จะแถลงทั้งหมดในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะและหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะก็น่าจะได้มีการเสนอให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่กำลังประชุมอยู่ขณะนี้ได้พิจารณาค่ะซึ่งที่ประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้ก็จะพิจารณาในส่วนของการพักหนี้เกษตรกรระยะที่2ด้วยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตนเองนะคะในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะและการประชุมวันนี้ก็น่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะครม.เศรษฐกิจวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณคุณอัญชลาค่ะอัยการและตำรวจบินสำรวจจุดจับเรือน้ำมันเถื่อนนะคะว่าอยู่ในน่านน้ำไทยหรือน่านน้ำสากลหลังจากที่ฝั่งของผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้ในเรื่องของจุดจับกลุ่มที่อ้างว่าตำรวจนั้นไม่สามารถดำเนินคดีได้ค่ะนายวัชรินทร์พานุรัตน์รองที่ปรึกษาอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมพันตำรวจเอกชัชวาลชูชัยเจริญผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินทางขึ้นเครื่องบินที่กองบินตำรวจดอนเมืองเพื่อไปสำรวจจุดจับเรือน้ำมันเถื่อน5ลำบริเวณน่านน้ำเศรษฐกิจจำเพาะหรือน่านน้ำสากลโดยนายวัชรินทร์เปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องเดินทางเนื่องจากต้องการความชัดเจนว่าตรงกับที่ระบุในสำนวนตำรวจหรือไม่และสามารถจะเอาผิดในข้อหาตามพรบ.ศุลกากรและสรรพสามิตฐานพยายามนำน้ำมันเถื่อนเข้ามาในไทยได้หรือไม่ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดโดยเป็นจุดที่ถูกระบุในสำนวนว่ามีความพยายามจะนำน้ำมันเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากถ้าหากอยู่ในจุดทะเลไทยหรือจุดต่อเนื่องปัญหาจะไม่มีและเคยมีคำพิพากษาออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมายได้แต่ต้องไปพิสูจน์ว่าจุดนี้อยู่ในจุดเศรษฐกิจจำเพาะหรือไม่ซึ่งเป็นน่านน้ำสากลค่ะหลังจากการสำรวจในวันนี้เสร็จสิ้นทางคณะทำงานจะนำผลการสำรวจเข้ามาปรึกษากันในที่ประชุมเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดว่าจะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างไรค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนเลขหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับมาติดตามทันข่าวได้ใหม่สวัสดีค่ะ